่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระราชศรัทธาเทวดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จากภาพคือพระราชบัลลือทานและพระราชมุทาธรซึ่งมีปรากฏประดิษฐานอยู่ที่หน้าบันมุกรถพระวิหารหลวงวราชประดิษฐิตมหาสีมารามโดยที่หน้าบันนั้นจะเป็นเทวดาในท่าเหาะส่วนที่หน้าพระที่นั่งพุทธานถมจะเป็นเทวดาอยู่ในท่ายืนและยังสามารถพบได้ที่บานพระทวารประดับมุกที่พุทธรัตนสถานได้ด้วยเช่นกันซึ่งพระราชศรัทธาเรื่องเทวดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นั้นได้สะท้อนผ่านมายังประติมากรรมเทวรูปต่างๆที่พระองค์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นยกตัวอย่างเช่นพระราชบัลลือทานเทวรูปเทวดาสำหรับเชิญพระแสงขันพิธีและพระราชมุทาธรเทวรูปเทวดาสำหรับเชิญพระราชลัญจกรและในคราวเดียวกันนั้นยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเทวดาที่กัมพูชัดขึ้นด้วยในเวลาเดียวกันและรัชกาลที่4ยังทรงอัญเชิญเทพยดาที่อภิบาลรักษาพระองค์มาตั้งแต่ที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์ตราบจนที่พระองค์ได้เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติมาสิงสถิตณเทวรูปเหล่านี้อีกด้วยโดยที่เทวรูปเหล่านี้ล้วนมีรูปแบบและเทวลักษณะเป็นไปตามพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทั้งพระสยามเทวาธิราชเทวดารักษาพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเทวดากัมพูชัตรเทวดารักษาหลักเมืองพระราชบัลลือทานและพระราชมุทาธรต่างก็มีลักษณะที่ใกล้เคียงร่วมกันคือเป็นประติมากรรมรูปบุคคลสีทองพระพักรูปไข่สงบนิ่งเหมือนอย่างหน้าหุ่นพระเนตรมีลักษณะเรียวเล็กพระนาสิกปลายแหลมพระโอษฐ์มีลักษณะเรียวบางสวมมงกุฎยอดชัยหรือยอดแหลมประดับกันเจียกจรทรงสนับเพลาที่เป็นลายดอกขนาดเล็กประดับชายไหวชายแคลงขนาดใหญ่ที่ด้านหน้าพระวรกายท่อนบนสวมเครื่องประดับอันได้แก่กรองสอทับสวงสังวานพาหุรัตทองพระกรทองพระบาทสวมธรรมรงค์ที่นิ้วพระหัตถ์และทรงฉลองพระบาทด้วยและนี่ก็คือเรื่องราวพระราชศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ซึ่งยังปรากฏอยู่ในพระราชประวัติอีกหลายตอนทั้งยังมีประกาศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทวดาในงานพระราชพิธีต่างๆอีกหลายสิบฉบับหรืออย่างในเหตุการณ์ต่างๆเช่นครั้งที่พระองค์ทรงอธิษฐานต่อเทวดาให้ได้พบวงบรรพชาอุปสมบทอันบริสุทธิ์อันกลายเป็นที่มาของคณะธรรมยุทธหรือเรื่องที่พระองค์มีพระราชหัตถ์ทะเลขาเอาไว้ตอนหนึ่งว่าที่พระองค์ทรงปลอดภัยจากอุบัติเหตุรถม้าพระที่นั่งคว่ำนั้นเป็นไปด้วยอำนาจของเทวดานั่นเองและสุดท้ายนี้หากท่านมีคำแนะนำใดๆหรือมีข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์อยากจะเผยแพร่แบ่งปันอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ